สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำและการสร้างประตูลับนะแบบคาดไม่ถึงนะฮะขั้นแรกนะเรามีเพียง1อันเพียงธรรมดานะแล้วก็กำแพง1อันทอดนี้ไว้บอกตำแหน่งนะครับว่าเราจะต้องขุดบอกไหนเราขุดบอกนี้ครับแล้วก็วางลงไปประตูก็จะเปิดครับแต่มันสุดแค่นี้ฮะลงไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขึ้นไม่ได้ด้วยนะฮะเป็นเวทอันนี้ไว้หลอกคนอื่นนะครับต่อมาแต่ถ้าเราขุดไประหว่างก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะประตูหลังก็จะเปิดนะครับไอ้บล็อกสีทองนี้นะเราก็สามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับการทำงานของมันนะฮะก็สามารถใช้ทอสวางได้ด้วยนะครับเอาไม่ได้หรอกมันต้องเลสโตนทอสนะครับวางได้ด้วยครับก็จะเปิดเหมือนกันนะฮะครับนี่เป็นวงจรทั้งหมดนะฮะก็คือมีประตูลับ2ตัวบัตสวิตตรงนี้นะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์ตรงนั้นนะครับมาดูหลักการทำงานของมันดีกว่าปิดครับขั้นแรกนะครับบัตสวิตบล็อกที่เราขุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะรับค่าจากคือมันจะใช้หลักการของบัตสวิตนะฮะเข้ามาช่วยก็ส่งกระแส 0.4 วิเข้าไปที่เคาน์เตอร์นะฮะเพื่อให้มันนับขึ้นมา1นะครับเมื่อนับครบจำนวนเนี่ยมันจะส่งเอาพุทตรงนี้ออกมาครับส่งไปที่ประตูลับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาซึ่งจะเห็นได้ว่าเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะส่งแค่ประตูนี้เท่านั้นแต่ประตูนี้ต้องรอให้มันครบตรงนี้ก่อนซึ่งก็คือให้เราขุดอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเปิดออกมาก็คือเคาน์เตอร์จะต้องนับครบทั้งหมดทุกอันนะครับถึงจะเปิดประตูข้างในตรงนี้นะครับฉะนั้นปุ่มรีเซ็ตนะฮะปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกดเนี่ยก็จะส่งกลับไปที่ข้างบนนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้ล็อกเคาน์เตอร์อยู่ก็จะปลดกระแสแล้วก็รีเซ็ตของมันไปนะฮะอันนี้ก็ปุ่มรีเซ็ตอีกปุ่มหนึ่งนะครับไว้สำหรับข้างในส่งตอนนี้รีเซ็ตใส่เดียวกันนะครับแล้วก็รีเซ็ตกันไปหลักการมันไม่ค่อยยากอะไรนะฮะก็คือแค่ยังไงล่ะต้องถือถ้าใช้หลักนี้เนี่ยต้องเผลอๆนะครับเผลอถ้าเผลอวางไปโอ้เห็นน่าสนใจดีฮะถึงว่าปิดไปกันเปิดแบบจังนั้นก็ช่างก็สวยไปฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็นกระดักนะครับก็ลงไปก็ขึ้นไม่ได้นะสวยโว้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับเว้นแต่จะต่อบล็อกขึ้นมานะซึ่งทำในโปรเทคโซนก็น่าจะไม่สามารถที่จะตีบล็อกได้นะโอ้ยค้างโอ้อะไรเนี่ย
ันไปให้พลังงานพิสตันชุดบนนะฮะอย่างนี้เราก็หาทางที่จะเอานี้ลงมานะฮะโดยฐานะของทอสต้องเป็นออนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลงมาเลยเสร็จนะครับเมื่อเราขุดสองขุดวางครั้งหนึ่งประตูตัวนี้ก็จะเปิดอ๋อเริ่มเปิดดีเลยนะที่ไกลๆนี้ทำได้ยังไงนะครับพิมพ์กับลีชก็จะมันบอกนะของผมตั้งที่15นะครับก็จะได้ประมาณชุบตัวนู้นนะก็ถือว่ากำลังพอดีนะสำหรับผมครับทำต่อมานะครับเราจะสร้างกำแพงข้างในนะอันนี้จะห่างกี่ช่องก็ได้นะแต่ผมจะเอาตามแบบเก่าไม่ถูกไหม
อกนะถ้าทำทิ้ง